ยบเยบนะแม่จะใส่เยบป้ายนี้นะวันนี้เปิดคอตตอนสาวอวบเกรด A ป้ายมงกุฎอุ้ยป้ายนี้สวยนะลูกค้าของได้มาเยอะมากมากันยังพี่เข้ามากันหรือยังมาเป็นพูดหรอกแกโทรหาคำพูดทำไมคนเนี้ยโทรหาฉันหลายครั้งแล้วใครอ่ะมีปัญหาอะไรนั้นใครอ่ะธนาคารเขาจะไปจ่ายอะไรเขาป่าวะหรือว่าเขาจะไม่ใช่หรอกขายปกวะจะมาดูดอะดิจะดูดอะดิใช่คือโทรวันนี้หลายครั้งแล้วคือยังไงคือฉันเลยคือฉันเลยคนจับเราเปล่าฮัลโหลดูดิจำไม่ได้หรออะไรไม่ถ้าเป็นแล้วดูดิค่ะพอรับแล้วก็วางน่ะได้เสียงไปแล้วได้เสียงไปแบ็คเมลพี่สีสดสดสวยสวยมาอีกแล้วพี่จ๋าหลายมงจงเยอะสองกดทุนใช้สามว่าน่ารักหมดเลยอ่ะอุ้ยโอ้โหเธอมันสีแบบไอ้นี่เลยเนี่ยเซ็ตเนี่ยมินิมอลจัดเซ็ตมาเลยเธออุ้ยค่ะน่ารักไม่เคยวางแผนอะไรเลยน่ารักมากพี่เห็นเขาใส่สวยก็จะใส่ตามแล้วก็จะมาว่าเตงเหมือนมาสคอตไม่อันนี้มันทาวายมืออ๋อดอกมันเด่นดีถามจริงกระดุมก็ติดไม่ได้ไงพอยัดเข้าไปไอ้ซบบูลลี่นะเนี่ยเอ้ยมันไม่ได้ใส่กับกระดุมเอาจนเปลี่ยนมาดำล้วนอ่ะเดี๋ยวใส่มาพี่แพทต้องคนนี้เลยบอกอะไรอันนั้นใช้เอ็มแพทพี่เน่ก็เดี๋ยวแพทไม่ไปเดี๋ยวหมอด้วยนะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวอะไรเงินหมดอ้าวเงินหมดแล้วไม่คุยด้วยละไม่เป็นขนาดเดินน้ำส้มอะไรนะไอ้มุกมาทานสามบาทตอนนั้นอะเอามาเลยสามบาทคุณพี่วันนี้อยู่ไหนป้ายเข้ามากันยังสวัสดีค่ะวันนี้แค่มาเปิดรีวิวคอตตอนสาวอวบป้ายมงกุฎเกรด A สวยสวยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคุณพี่อันนี้เพิ่งเปิดนะขนาดเพิ่งเปิดนะดูหัวค่ะหัวผ้าแบบโอ้ยแฟชั่นแม่บ้านมูจิมากคุณพี่สวยสดงดงามค่ะบอกเลยใครไลฟ์สดใครขายในห้างต้องการจับราคาสูงๆหน่อยนะคะพี่พนักงานออฟฟิศข้าราชการพี่ได้เลยรุ่นนี้น่ารักมากๆเลยค่ะตัวนี้จะเป็นปักปักสีขาวนะคะคุณพี่อย่าลืมเอาไปซักเออร์เบอรี่นะจะได้ยิ่งเพิ่มมูลค่าตัวสินค้าเนาะสวยๆอย่างนี้ต้นทุน15บาทเท่านั้นนะคะพี่ของลงแบบรีบสั่งกันเลยลินิน100โอ้โหตัวนี้ลินิน100ค่ะลินิน100นะคะอะไรอ่ะหยิบให้อยู่เนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวจะว่าพูดแต่ปากนี่ลินิน100ค่ะคุณพี่สวยลินิน100อ่ะพี่ขายได้หลัก100กว่าเลยนะ190ได้นะคะราคาที่พูดไปทั้งหมดคือขายได้จริงๆพี่ถ้าเป็นลินิน190ได้เลยเพราะว่าลูกค้าแค่ขายอยู่เนาะสีขาวก็แบบโอ้ยสวยจังเลยค่ะเห็นไหมมีดีเทลข้างๆนะคะเนี่ยพี่สวยๆคัดหัวผ้า100ตัวก็กำไรแล้วค่ะพี่หัวผ้าขายสัก80-100นะแต่อย่าลืมเอาไปซักเอาไปรีดนะคะพี่สมมติพี่ซักรีดแล้วหัวผ้าได้100ตัวขาย100ตัวก็ได้ 8,000 แล้วค่ะหรือใครที่แบบขยันขันแข็งมีความสามารถพิเศษพี่จับราคาได้ตัวละ100น้องพี่ขายตัวละ100ได้10,000ค่ะลงทุนแค่ 3,500 นี่อีก120ตัวเนี่ยเผื่อซักเสียซ่อมไม่สวยดีไซน์พี่ไม่ชอบใจ20ตัวทิ้งไปอีก100ตัวพี่ขายหางผ้าสัก39พี่ได้ 3,900 แล้วนะกำไรคือ 10,000 นะคะเนี่ยขนาดแค่บอกพี่ทิ้งไป20ตัวนะเพราะฉะนั้นใครขายผ้ามือ2อย่าคิดมากค่ะพี่โฟกัสตัวที่เรามีกำไรพอตัวไหนไม่มีกำไรนะคะพี่อย่าไปโฟกัสทิ้งมันไว้ข้างหลังเลยค่ะพอกำไรแล้วเราก็มาซื้อกระสอบใหม่พี่ไปทำรอบหมุนเร็วๆเลยนะคะนี่โอ้โหพูด
พูดตั้งนานแล้วพี่เนี่ยเห็นไหมได้หัวผ้ามาอีกแล้วคุณพี่ใครรับรีวิวส่งฟรีเลยนะคะไม่มีค่าขนส่งใครซื้อเยอะๆทักมานะคะพี่ของลงแบบสด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 ใหม่ๆนะคะพี่หอมกลุ่นจากเตาหอมกลุ่นจากตู้คอนเทนเนอร์เลยค่ะสีเหลืองดูชายค่ะชายเป็นฉลุแบบนี้เลยสวยๆและยิ่งซักยิ่งรีดยิ่งสวยนะคุณพี่มาเร็วๆยังกดตะกร้าก่อนกดตะกร้าก่อนเร็วๆมาเร็วๆเร็วๆพี่กดตะกร้ายังอุ้ยตัวนี้น่ารักพี่ดูแขนค่ะน่ารักมากเลยอ่ะขายสาวๆออฟฟิศชอบป้าปลื้มแน่เลยมาแปะมาให้หน่อยอ่ะคุณพี่คุณพี่ดีเทลแบบโอ๊ยเข้าไม่ได้เลยสวยมากแม่ดูดิอู้สีขาวงานไปวัดไปวางงานบุญบุญบั้งไฟเดือน6พี่มาอุ้ยพูดดิพูดดีต้องใส่อีเยิร์ฟเดี๋ยวต่อรีดมารีดพี่จ๋าใครที่รออยู่งานคอตตอนเป็นสินค้าที่แรร์ไอเทมงานตามหาไม่ใช่ว่าทุกป้ายจะสวยเหมือนกันนะคะพี่บางป้ายสวยมากบางป้ายสวยน้อยแต่ป้ายที่รอเอามาขายคือสวยทุกป้ายค่ะพี่เนี่ยไม่สวยไม่ขายสวยเหมือนคนขายนะคะคุณพี่เขินหน้าพูดเองก็เขินเองไม่สวยไม่ขายพี่ไม่สวยไม่ขายฮาวายฮาวายสวยมากซัมเมอร์ซัมใจนี้นะคะดูค่ะคุณพี่ถ้าเป็นคอตตอนเขาก็จอกเชิ้ตหน่อยนะคะอ้าวน้องน้องลำดงสีเกินไปไม่ใช่พี่น้องกันนะคะมาอีกแล้วรีวิวนี้ที่ไรได้เสื้อใส่ทุกทีอุ้ยแม่เสือแม่เสืออุ้ยภาพวันนั้นลอยมาเลยเนาะเธอไม่ต้องเป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาคืนให้เสือกินมูลเหลืองหาตัวใหม่หาตัวใหม่ให้หาตัวใหม่ใส่ให้แพทรอบุ๊กบอกบุ๊กคอยซ้ำอยู่ตัวดีเลยพี่ป้ายห้อยสวยๆสดๆพี่เกรด A แบบนี้ต้นทุน15บาทพอค่ะ 3,500 บาทสวยๆเลิศๆสวยเลิศเชิดที่สุดในปัตตภีนี้นะคะป้ายมาลายคุณพี่จ๋าโอ้ยเหลือไม่กี่ลูกแล้วนะน้อยเลยน้อยเหลือกี่ลูกอะสีขาวก็สวยนะพี่แม่ของสีขาวก็สวยไม่รู้จะขึ้นกล้องป่ะต้องรีดก่อนเนี่ยคุณพี่อันนี้ของจริงสวยมากนะคะเขาจะสีแบบมินิมอลนิดนึงนะคะแม่บ้านมูจิเนาะอุ๊ยตัวนี้เป็นเชิ้ตงานปักค่ะอันนี้คือปักนะคะพี่หุยดูแบบน่ารักมากใหม่กริบเลยค่ะตัวนี้เป็นเชิ้ตพี่เชิ้ตออฟฟิศเชิ้ตทำงานได้เลยนะคะเชิ้ตพื้นเนี่ยเชิ้ตพื้นเนี่ยยิ่งจับยิ่งทำราคาได้เลยคุณพี่ถ้าเป็นเชิ้ตพื้นแบบเนี้ยเชิ้ตแบบแม่บ้านมูจิสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเชิ้ตล้วนเชิ้ตหญิงล้วนเนี่ยพี่หนูหาให้อยู่นะพี่ถ้ามีแล้วหนูจะรีบเอามาให้นะคะหนูกำลังดิวกับโรงงานเขาอยู่ต่างประเทศนั่นแหละว่าเขาจะทำให้หนูไหมนี่เป็นไงช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครตากผ้าเลยพี่เนาะคุยกับเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้เย็ดโนโอเคอย่างเดียวเลยพี่มุกอะไรเย็ดโนโอเคนะพี่แม่มุกบอกว่าอะไรเย็ดโนโอเคเย็ดโนโอเคอย่างเดียวโอ้ very good แย่ very good ด้วยอุ้ยเชิ้ตสีพื้นเนี่ยพอพี่เจอเชิ้ตพี่ก็จะไปแยกเป็นเชิ้ต1ราวนะคะถ้าเป็นแฟชั่นก็จะแยกแฟชั่น1ราวมันจะทำให้แบบพี่ปิดการขายได้เร็วขึ้นเวลาลูกค้ามาในร้านเนี่ยก็จะสามารถแบบคัดแยกได้ง่ายขึ้นนะคะมันจะดูเป็นสัดเป็นส่วนเนาะเชิ้ตก็ไว้กับเชิ้ตนะลินิน100อุ๊ยลินิน100เนี่ยพี่190สบายสบายเนี่ยลินินเห็นมั้ยเขาเขียนมาเลยเนี่ยลินินค่ะอุ๊ยสวยแล้วสะอาดคนชอบมากพี่ใครเห็นเขาขายไลฟ์สดลินินตัว190นะเชิ้ตแชปสีเหลืองอ่อนสวยคุณดีมากตัวเนี้ยเชิ้ตแชปน่ารักมากเลยเนี่ยโอ้โหนี่คือสไตล์แบบโคเรียดองพี่โคเรียดองอยากกินอยู่นะโคเรียดองค่ะพี่เชิ้ตเหลืองสวยงามมากของจริงคือสวยค่ะลูกค้าซื้อซ้ำเยอะมากนะคะโค
โคเรียดองพี่นี่แหละโคเรียอุ๊ยถ้าพี่ๆสาวอวบใส่เขาก็จะสวยค่ะพี่เก๋ไก่สไลเดอร์ไม่ซ้ำใครแน่นอนนะคะในปัตตภีนี้เสื้อผ้ามือสองเขาจะแบบมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเขามีแบบละตัวไม่ซ้ำกันพี่จ๋ามันคือเสน่ห์ของผ้ามือสองนะคะอันนี้เป็นฉลูทั้งตัวเลยคุณพี่นี่เห็นไหมอุ้ยคุณพี่สามารถไปคัดไปแยกทำราคาได้นะแต่อาจจะแบบอุ้ยเลยนิดหน่อยคุณพี่ไปคลีนเพิ่มนะเยอะเนี่ยเยอะแย่แย่ใส่อีเยอะนี่ก่อนนะลาเด้ลาเด้อุ้ยโชว์สวยมากพี่ออกแบบขอบนิดๆนะคะแล้วพี่อวบๆเขาใส่จะดูขอบๆหน่อยเนาะอันนี้คือเป็นพวกลายแนวลายสก็อตทั้งปรึงเลยทั้งปรึงเลยหรอทั้งปรึงลูกค้าลูกค้าพิมพ์อะไรมาจ๊ะสีอะไรอ่ะกางเกงกางเกงอะไรเนาะคุณพี่โอ้ยพี่อะไรคะพี่เชิ้ตคือแบบเชิ้ตสก็อตเนี่ยถึงได้บอกว่าเวลายกกระสอบไปน่ะเราอย่าเพิ่งไปตัดสินเขานะคะว่าเขาสวยมากหรือสวยน้อยพี่คัดแยกประเภทเขาก่อนเชิ้ตก็แยกเป็นเชิ้ตหนึ่งราวอะแขนสั้นก็แยกเป็นแขนสั้นหนึ่งราวนะคะแฟชั่นก็แยกเป็นแฟชั่นแบบนี้พี่มันจะทำให้แบบดูเป็นสัดเป็นส่วนดูน่าซื้อนะคะอุ้ยดีสวยเห็นไหมเดี๋ยวแค่จะทำคลิปสรุปให้ดูว่าแต่ละกระสอบเนี่ยพี่เราแบบแยกออกมาเป็นยังไงเนาะกระสอบเท่าไหร่คะเชิ้ตเชิ้ตล้วนไม่มีคุณพี่พี่เอารุ่นนี้ไปสิเอารุ่นนี้ไปมีเชิ้ตในกระสอบแน่นอนมีเชิ้ตด้วยมีแฟชั่นด้วยต้นทุน15บาทเองนะได้งานเกรด A สวยๆเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็น้อยค่ะไม่น่าเบื่อพี่รุ่นนี้ไม่น่าเบื่อมีหลายแบบหลายสไตล์สวยๆเลยสภาพผ้า 80% ขึ้นได้เลยคุณพี่สำหรับรุ่นนี้นะมันสะอาดโอ้เห็นไหมเนี่ยเชิ้ตเนี่ยพี่ถึงได้บอกว่าเวลายกก็สอบไปนะมือใหม่ต้องคัดต้องแยกนะคะคุณต้องลึงขึ้นนะเนี่ยกำไรแน่นอนคุณพี่ทุกกระสอบกำไรแน่นอนอยู่ที่ว่าลูกนั้นจะกำไรเยอะหรือกำไรน้อยนะคะลูกนี้ 3,500 บาทเท่านั้นค่ะคุณพี่รับรีวิวได้ทุกตัวส่งฟรีใครไลฟ์สดใครขายในห้างนะคะต้องการใช้ของเยอะๆคุณพี่ทักมาค่ะของเราลงสดๆใหม่ๆเลยคุณพี่เนี่ยอันนี้คือพี่ดูใกล้ๆเขาจะเป็นแบบปักๆอย่างนี้นะคะดีเทลเขาจะสวยค่ะ1กระสอบนะคะ45โล220ตัวบวกลบได้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยอย่าลืมเอาไปซักรีดนะจ๊ะนี่อุ๊ยสีชมพูตัวนี้น่ารักมากแล้วคือฉลุทั้งตัวพี่ให้ดูใกล้ๆเลยค่ะเห็นไหมจะเป็นฉลุทั้งตัวยิ่งรีดยิ่งสวยนะคะผ้ามือสองคัดหัวผ้าเลยพี่สวยๆเลยเนาะโอ้โหตัวนี้เป็นแบบยาวเนาะเธอเนาะเนี่ยอุ๊ยตัวนี้น่ารักนี่เชิ้ตตัวนี้นี่สีฟ้าสวยมากฟ้าสวยเลยค่ะฟ้าสวยสดงดงามค่ะคุณพี่พี่รีดหน่อยนึงอันนี้มันยังยับอยู่ไม่เห็นทรงเนี่ยเดี๋ยวดูนะน่ารักมากเดี๋ยวเราให้รีดให้ดูเดี๋ยวรีดแล้วใส่หุ่นให้ดูพี่จะได้รู้ว่ามันจะสวยแค่ไหนสีดำก็น่ารักอุ้ยดูดิน่ารักมากเลยอ่ะพี่มองออกไหมคะอย่างเงี้ยถ้ารับรีวิวฟรีค่าขนส่งค่ะแต่ได้1ท่านเท่านั้นนะคะถ้าใครรับก็สอบใหม่สินค้าจะไม่รวมค่าส่งนะคะเนี่ยคุณพี่ถ้าจะเอาก็รับเลยพี่คุ้มๆเลยจ้าได้1คนเท่านั้นนะคะรีวิวเอาไป1กระสอบเป็นเจ้าของกิจการได้เลยพี่220ตัวบวกลบได้เลยนะคะไซส์จะอยู่ประมาณอก 40-50 บวกลบนะคะวันนี้อกสาวอวบนะต้องขอคนขายสาวอวบหรือใครขายงานคละไซส์แค่จะมีเป็นอีกป้ายหนึ่งเนาะแต่เป็นคอตตอนเหมือนกันทักมาได้นะคะคัดแค่หัวผ้าก็กำไรแล้วพี่ต้องทำอะไรเยอะแขนพองนะแบบแขนออกเป็นดอกแล้วคือแขนพองค่ะพี่จ๋าบอกแล้วว่าซักรีดนิดเดียวไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยผ้ามือสองผ้ามือสองขอแค่พี่ขยันพี่ก็รวยแล้วค่ะขยันแล้วพี่ก็เปิดใจให้มันกว้างๆนะคะเพราะว่า
ผ้ามือสองเนี่ยบางลูกสวยมากบางลูกสวยน้อยมันเป็นสัจธรรมและความเป็นจริงที่ทุกคนต้องยอมรับก่อนซื้อผ้ามือสองนะคะแต่จริงๆนะพี่เขาก็รีวิวกันเยอะนะช่วงเนี้ยเนาะรีวิวแบบไม่อวยรีวิวจริงเออเปิดกระสอบที่แล้วโหออกปังมากเลยหูยกำไรเป็นกอบเป็นกำเปิดอีกกระสอบนึงไม่ค่อยปังเท่าไหร่กำไรน้อยลงเป็นปกตินะพี่เอาที่ไม่ขาดทุนนะคือว่างานกระสอบเนี่ยคุณพี่อันนี้พูดจริงๆเลยนะฟังแล้วก็เหยียบไว้นะคะอย่าไปบอกใครว่าฟังมาจากแคร์นะพี่คือสมมติเนี่ยป้ายเนี้ยมานะ30ลูกทุกกระสอบจะไม่ได้สวยเหมือนกันทุกลูกพี่บางลูกสวยมากบางลูกสวยน้อยนะคะมันเป็นเรื่องจริงของงานกระสอบเวลาเราเปิดรีวิวเองก็เป็นอย่างนั้นคุณพี่จ๋าลองเลื่อนดูรีวิวเก่าๆของเราได้นะคะที่เราเคยรีวิวไว้แต่ละลูกจะออกไม่เหมือนกันแต่แค่สไตล์มันจะคล้ายกันแค่นั้นเองค่ะถ้าคุณพี่ยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้คุณพี่ก็จะขายผ้ามือสองได้ง่ายสบายใจมากๆร่ำรวยนะคะบางลูกกำไรเยอะบางลูกกำไรน้อยพี่แล้วเรื่องสำคัญคือเรื่องหัวผ้าหลายคนมากๆเลยพี่ทำไมได้หัวผ้าน้อยพี่ทำไมไม่ได้หัวผ้าทำไมพี่อย่างนั้นทำไมพี่อย่างนี้คือผ้ามือสองกระสอบไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้เขียนงานแบรนด์ล้วนอย่างเงี้ยพี่มันก็มีสิทธิ์จะได้มากหรือจะได้น้อยหรือจะไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงนะคะจริงจ้านี่เอามาหลายลูกแล้วงานสะอาดขอบคุณค่ะอุ้ยรีวิวจริงจากลูกค้าที่น่ารักของเรานะคะเห็นไหมที่แค่พูดทั้งหมดเลยเนี่ยคือเรื่องจริงถ้ามือใหม่รับตรงนี้ได้รับความเสี่ยงตรงนี้ได้ก็ขายมือสองได้ค่ะแต่ใครที่ยังทำใจไม่ได้อ่ะพี่อย่าเพิ่งซื้อผ้ามือสองนะค่อยๆดูไปหรือแนะนำให้เล่นเป็นงานเกรด A ค่ะความเสี่ยงมันจะค่อนข้างน้อยกว่านะพี่นะไหนลูกค้ายังบอกจริงเลยงานสวยค่ะพี่คณิษฐาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะใครอยากสอบถามอะไรเวลาไลฟ์สดคือถามได้เลยนะแต่เวลาหลังบ้านแล้วเนี่ยเราจะมีแอดมินหลายคนนะคะช่วยกันตอบนะพี่นะเนี่ยเชิ้ตก็แยกเป็นเชิ้ตสวยๆบางคนไม่ได้เชิ้ตน้อยไม่ได้เชิ้ตเยอะเนี่ยแล้วแต่กระสอบจริงๆคุณพี่เพราะว่างานกระสอบที่แคร์ขายเนี่ยมันจะนำเข้าจากต่างประเทศนะคะทุกกระสอบไม่ผ่านการคัดค่ะเนี่ยสวยๆเลยใครที่สนใจอยากรับกระสอบรีวิวรับได้นะคะ1ท่านเท่านั้นหรือใครจะรับกระสอบใหม่ก็ได้นะคะโอ้โหเนี่ยเซตลายดอกใช่ไหมเธอเราก็จะจับเป็นเซตบางทีรีวิวไปก็จะจับเป็นเซตให้ลูกค้าดูพี่โกดังเรานี่รีวิว1คลิปนี่ครึ่งชั่วโมงนะคะ อยากให้ลูกค้าเห็นว่าแบบเอ้ยพอแยกเนาะพอคัดพอแยกขึ้นมาเนี่ยพี่มันจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะนี่ไหมอันนี้เป็นเชิ้ตดอกสมมติเป็นลายดอกเราก็จะแยกไปกับลายดอกคุณพี่มันก็จะได้ดูสวยดูงามนะขนาดทุกวันนี้ไลฟ์สดไปสอนไปเนี่ยลูกค้ามือใหม่ก็ยังไม่เข้าใจในการเปิดผ้ามือสองนะคะพี่ไม่รู้จะไปพูดทางไหนแล้วเนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะราคาเท่าไหร่ 3,500 ค่ะพี่ต้นทุนแค่15บาทเท่านั้นนะรับกระสอบนี้ขอบพระคุณมากค่ะสงสารใช่ไหมพี่บอกว่ามือคูดนานแล้วซื้อเสร็จเลยมันมีแบบบางคนบอกว่าอะไรวะแบบคิดว่ามันจะต้องเหมือนกันมันเหมือนกันเลยไม่ได้พี่เพราะมันเป็นมือสองสไตล์ผ้าก็คือสมมติพี่ซื้องานคอตตอนหนูเนี่ยสไตล์ผ้าก็คือคอตตอนลินินเลยอนมันจะออกสไตล์นี้นะแต่แบบละตัวไม่ซ้ำกันงานจะสไตล์ผ้าก็จะคล้ายๆกันนะคะมันคือเสน่ห์ของผ้ามือสองค่ะพี่แบบละตัวไม่ซ้ำกัน059ไม่มีค่ะพี่ตั้มถามจริง059นี่ขายดีเหรออันนี้อยากรู้นะคะเพราะเดี๋ยวมีลูกค้าถามอ่ะขายดีไหมคือสไตล์ผ้ามันสวยไหมคะคุณพี่อันนี้เราแลกประสบการณ์กันดีกว่าน่าแชร์ประสบการณ์กันหน่อยเพราะว่าหนูไม่ได้ขายงานจีนพี่แต่ก็อยากขายอยู่นะงานจีนนะก็เลยอยากจะขอประสบการณ์จากพี่ตั้มหน่อยว่าเอ้ยเปิดมาเป็นยังไงคุณพี่เปิดมาแล้วขายดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะเผื่อจะลองเอามาติดเนาะคุณพี่เนาะ
นี่ทรงสวยๆเลยซึ่งแค่คิดว่าถ้าเป็นตู้ US น่ะวัตถุดิบในการผลิตผ้าเขาจะค่อนข้างดีอะค่ะออกวัยรุ่นกับวัยทำงานครับวัยรุ่นกับวัยทำงานก็น่าจะคล้ายๆรุ่นคอตตอนแหละหรือเปล่าคล้ายๆรุ่นนี้ไหมคุณพี่เคยเห็นของเลยเพราะว่าเรายังไม่เคยลองของเนาะเคยขายเลยพี่เห็นแต่ไม่คนถามหาแหละเอาไปแขวนแยกนะ separate อุ้ยเชิ้ตสกอตเป็นงานรวมวัยนะแต่ว่าใครจะสั่งรุ่นนี้สั่งได้เลยคุณพี่คอบัวแขนพองอะไรทำนองนี้ออกงานเด็กๆใช่ไหมเด็กวัยรุ่นอ๋อเด็กแบบเด็กๆของแคร์จะเป็น FC แบบรุ่นใหญ่ของเราจะเป็นแบบ FC รุ่นใหญ่แม่แม่ FC เราแบบรุ่นใหญ่ไฟกระพริบจริงๆคุณพี่ไม่ยกไม่ยกอันนี้ป้ายอะไรเพิ่งมาพี่มีใครสนใจจะเป็นแม่ยกไหมหนูจะแบบไปอันนี้แล้วนะชะเอิงเอ้ยอย่างนี้ใช่ไหมเล่นลิเกแล้วหนูป้ายมงกุฎอยากดังเหรอคุณพี่สวยสายไม่ได้ดูทุกวันจนจับร้องตามเขาแล้วเราก็เป็นสายดูทุกวันเหมือนกันเนาะดูจำเอิ้นอะไรนะอะไรนะดำล้วนน้องดำล้วนพี่มีดำดงแล้วแต่ที่โกดังเรามีอะไรแพทดำล้วนเป็นไงพี่ไม่แพ้ใครแน่นอนนะที่นี่เดี๋ยวพี่ถ้ามียอดไอ้นี่นะแบบเหมือนแบบอยากเห็นมีแฟนคลับมีแม่โยก็เดี๋ยวหนูให้แต่งตัวเลยเนี่ยแต่งตัวเป็นดำดงจะให้หนูแต่งหน้าแต่งตาล่าสุดไม่ต้องแต่งก็เหมือนแล้วเคยเห็นไหมดำดงพูดอะไรพูดไม่รู้เรื่องนะดำดงหัวฉันเลยเปลี่ยนสก๊อตสวยๆซ้อมๆเอามาลองเอา059มาดูนะพี่แคร์จำตำร้านนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวได้พี่ถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะเอามาแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ว่าตู้ใหม่ลงเยอะแล้วก็เปิดไม่ทันตู้ US ตอนนี้เห็นก็ดังอื่นขายสงสัยก็ดังนี้ไม่มีขายใช่ไหมคือแม่ยกเราอะเป็นรุ่นใหญ่ไงคุณพี่เดี๋ยวจะลองเอามาดูนะเผื่อจะมีแบบแม่ยกรุ่นเด็กมาด้วยมาช่วยซื้อกันด้วยนะไม่ใช่เอามาแล้วปล่อยกันลอยแพนะพี่ไม่ได้นะเนี่ยบางทีอ่ะเอามาแล้วฟีดแบคไม่ดีก็ใช่ก็ไม่อยากเอามาเดี๋ยวถ้าเอามาแล้วต้องมาช่วยกันซื้อด้วยนะป้ายมงกุฎวันที่29ไปเอาผ้าขาวมาสวยมากๆเสียแค่3ตัวจริงเลิศจริงค่ะป้ายนี้อุ๊ยขอบคุณค่ะคุณพี่เนี่ยยังไม่ได้รีวิวเลยนะบอกก่อนจริงยังไม่ได้รีวิวเลยลูกค้าเป็นคนเอาคนแรกเปิดประเดิมส่งรีวิวมาอวดด้วยนะไว้เราจะเปิดรีวิวให้ดูด้วยค่ะแล้วบางทีแบบเห็นลูกค้าฟีดแบคมาอย่างเงี้ยก็ดีใจนะพี่คือมาอ่ะมีเสียเห็นไหมพี่เขาก็บอกมีเสียแต่สวยผ้ามือสองยังไงก็มีเสียค่ะพี่ถ้าใครขายผ้ามือสองแล้วสวยทุกตัวไม่มีเสียอย่างเงี้ยเราต้องพิจารณาใหม่แล้วพี่ว่ามันมือสองหรือมือหนึ่งนะคะชอบกระดังนี้มากผ้าสวยส่งไว้ค่ะส่งถูกขอบคุณค่ะพี่ตั้มมันจะมี09ค่ะสายสาวตัวเล็กกับ59พาร์ทสายอวบค่ะแค่อุ้ยขอบคุณมากค่ะความรู้ใหม่เลยข้อมูลเดี๋ยวก่อนเมมก่อนบันทึกไว้อยู่จดบันทึกไว้อยู่รอหนูก่อนนะจะบินละดาวจะบินดาวหนูจะบินไปดูงานอยู่เดี๋ยวดีลกับโรงงานเขาเลยทีนี้ยาขอบคุณยาเอายาให้มุกหน่อยพี่แม่วันนี้มุกจะไม่ได้กินยากลางวันรอก่อนนะใจเย็นตอนนี้ขอขายนี้ก่อนแป๊บนึงขายไม่ทันตู้มาเยอะขายไม่ทันพี่รู้ไหมเนี่ยว่าหนูต้องได้เคลียร์โกดังเพราะว่าไม่มีที่ลงของกันเนี่ยต้องมานั่งเคลียร์หาพื้นที่ลงของเพราะว่าจะลงอีกเยอะเลยตู้เข้าจำผิดไปเอาวันที่23เดี๋ยวรีวิวให้ค่ะเลิศจริงๆขอบคุณค่ะอุ๊ยขอบคุณจริงๆค่ะพี่แต่ก็อุดหนุนร้านนี้เหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมลูกค้าซื้อแบบ
เนาะงานอื่นแต่ก็ยังอุดหนุนเรานะคะขอบคุณมากเป็นลายอะไรที่หนูไม่มีอ่ะพี่ก็ซื้อกับพี่ๆท่านอื่นได้แต่ว่าไหนที่หนูมีก็มาซื้อหนูนะพี่นะใช่ค่ะเรื่องต้องมาซื้อหนูนะคืออะไรรู้ป่ะพี่ผ้าพวกเนี้ยซื้อที่ไหนมีกําไรซื้อที่นั่นได้เลยค่ะพี่บางทีอ่ะดวงมันถูกชะโลกกันมันก็ไปง่ายพี่เริ่มไปรีวิวเรื่องไอ้นี่แล้วหรอเรื่องสายมูแล้วหรอพี่โกดังผ้าสาย2ลง059ปังแน่นอนอุ๊ยขอบคุณค่ะกระสอบอะไรคะเสื้อสาวอ้วกคุณพี่คอตตอนสาวอ้วกเกรด A ป้ายนี้เลยค่ะปังมากแม่สวยแทบทุกงานเลยที่แคลมาป้ายมงกุฎยังไม่เจอป้ายยังไม่เจองานไหนไม่สวยเลยนะป้ายเนี้ยเอาจริงมันเป็นไรทอแท้เลยเหรอก็เห็นสวยเต็มราแล้วนี่เมื่อกี้ฉันจะโอ้โหดูหัวผ้าดิพี่เธอบอกฉันก็เลยโอ้รีบเอาเถอะงานคอตตอนสาวอวบนะคุณพี่เป็นงานเกรด A ต้นทุน15บาทเองรุ่นนี้สวยๆเลยค่ะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนผสมเลยอนลินินอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่ปะสีม่วงพาสเทลนะสวยนะคะตัวไหนสวยมากขายราคาแพงตัวไหนสวยน้อยหรือไม่สวยขายราคาลดหลั่นกันลงมาเลยค่ะตัวไหนซักเสียซ่อมไม่ได้ทิ้งไปเลยอย่าคิดเยอะนะนี่ของเยอะของเยอะจริงกระสอบละ 3,500 คุณพี่ต้นทุนเฉลี่ยแค่15บาทเท่านั้นนะคะไม่แพงนะแล้วพี่ได้งานเกรด A อ่ะมีทั้งรุ่นคละไซส์แล้วก็รุ่นสาวอวบใครอยากได้รุ่นไหนนะคะคือทักถามได้เลยคุณพี่เนี่ยออกแฟชั่นนะถ้าเป็นอย่างนี้จะแฟชั่นยิ่งใครได้เห็นผ้าจริงแล้วก็เปิดผ้าเองอ่ะพี่จะได้รู้ว่าแบบผ้ามันใหม่นะ The North Face พี่เชิ้ตสก็อตแต่เป็นแบรนด์ The North Face แพงนะแบรนด์เนี้ยThe North อะไรก็แพงถ้าเป็น The North อ่ะบางตัวมันจับราคาได้สูงๆพี่ก็ไปคัดไปแยกทำราคาได้เลยนะลีนเดี๋ยวจะได้กินชานมไข่มุกวันนี้เราไปซิดเริ่มไม่ทันเราไปกินชานมไข่มุกป่ะล่ะอุ้ยไปแม้หัวร้อยอย่างเงี้ยพรุ่งนี้นอนไงเออพี่งานยังทำไม่เสร็จเลยเลิกงานไปกินชานมไข่มุกว้ายไปกินที่ไหนเมื่อคืนนอนตีสามเออแล้วทำไมไม่หลับอีกตื่นสายแล้วนอนตีสามเมื่อคืนเราอะไรฟังสามคนนะแพ้คาเฟอีนนะแบบถ้ากินชากินอะไรแล้วจะนอนไม่หลับแบบพูดง่ายๆว่าตามค้างอ่ะพี่นอนไม่ได้แต่กินไหมกินยังไงก็กินจะไปกินใจมันรักคุณพี่แล้วขับรถไปประมาณ40นาทีไม่รวมรถติดนะอีชานมไข่มุกที่อยากกินอ่ะแล้วแถวเนี้ยไม่มีขายเลยมีขายอยู่นู่นอ่ะในเมืองนั้นเลยพี่ในเมืองเลยจริงๆแถวนู่นเลยนะสามย่านทองอ่ะเออสามย่านบรรทัดทองอ่ะพี่ที่เขามีของกินขายเยอะๆด้านนู้นไปขับรถไปพี่กว่าจะไปถึงนู่นแหละสองทุ่มสามทุ่มก็ยังจะไปชนแล้วหนึ่งรวยชนก็แม่แหละถามว่าใจมันรักอ่ะเนาะก็อยากจะไปเมื่อกี้กูตอบไปว่าจะไปก็ตอบมาว่าไปไงแพทคือจะไม่ไปโอ้ฉันกินได้อยู่แล้วสบายชิวๆพรุ่งนี้หยุดซีเรื่องมาตั้ง400คิวแล้วพรุ่งนี้หยุดฉันจะตื่นนู่นแหละบ่าย2ไหนบอกจะไปกินขาหมูไงไหนบอกจะไป2แล้วก็ไปกินไงไม่ยืดไม่ใช้เวลานาน5ชั่วโมงไม่เอาจะไปกินขาหมูขาหมูบักไห้ละกี่หรอกอ้วนหมูผัดกูผัดซื้อได้หมูถึงแล้วเนี่ยไม่คือว่าต้องไปนั่งรอ5ชั่วโมงฉันก็เลยสวยอีกอ่ะหยุดหลายวันเลยแล้วไปทำเหนื่อย5ชั่วโมงวันเดียวไม่พอหรอกสวยค่ะมาเร็วๆพี่อุ๊ยโมเรื่องอื่นจนลูกค้ากูออกไปหมดละมาเร็วๆพี่มาช่วยหนูซื้อหน่อยหนูใจไปอยู่นู่นแล้วสั่งย่างแล้วหนูจะไปกินชานมไข่มุก
มากเลยเนาะพี่เจนเมื่อกี้ถามว่าไปไหมไปมันชวนหนูไปนี่เลิกงานเสร็จไปกินซิดเลอร์กันมันว่าแต่ตอนนี้ไม่ไปละมันบอกว่า400คิวไม่ตอนนี้คิวซิดเลอร์คิวห้างแตกทุกห้างเลยอ่ะพี่เจนเพราะเอามารีวิวสวยมากค่ะเชิดปากคุณพี่ก็เลยเปลี่ยนใจหนูก็เลยบอกว่าเอองั้นเราไปกินชานมไข่มุกกันเถอะไปปะไอ้แพทบอกไปไอ้นี่นกอะไรนะพี่ทวิตตี้เหรอน่ารักมากอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะไม่พี่มันได้เยอะมากเลยอ่ะคือหนูงงมากเลยหนูก็ว่าหนูรีวิวนานแล้วนะผ้าหนูก็ยังจบแล้วนะแบบก็ยังมีอีกนะแต่ว่าด้วยความที่ไอ้มุกมันหันมาดูหลายรอบแล้วว่าไม่หมดอีกเหรอหนูก็หันมาแบบเฮ้ยมันทำไมยังเหลือเยอะเหมือนเดิมเลยวะใส่แมสก่อนเดี๋ยวเผื่อน้ำลายหกพูดถึงเรื่องชาโนยใส่แมสเผื่อแบบลายหกอุ้ยฉันรู้สึกไปซื้อแมสหน้าเรียวมาว่าจะเอามาใส่กันนะอยู่บ้านลืมพอหนูใส่แมสแล้วหน้ามันก็บวมอ่ะพี่จริงๆหน้ามันเล็กนิดเดียวเองฮะมันบวมอีกแล้วอ๋อนึกว่าเป็นเพราะแมสแมสเยอะกูใส่แมสสีดำช่วยกูหน้าเล็กไหมไม่แล้วคือไอ้แพทอ่ะไม่มีหอไอ้แพทไม่มีหอพี่ดีลุกแรงไปหรอโอ้ยเสียเข้าไปแล้วขอโทษนะดีหรือเตะขาหน้าไม่ที่ขาหน้าขาหน้านะพี่นะกีบแพทบอกกีบจริงนะพี่อู้ตัวนี้สวยมากจับรถอ่ะมันเยอะจริงๆอ่ะทำไมเดี๋ยวจริงเดี๋ยวจริงพี่ไม่พี่เจนหนูกำลังจะพูดว่าโอ้ทำไมวันนี้เบนกลับเร็วจังเลยเปล่าคำว่ากลับรถตั้งใจมาเลยนั่นน่ะกลับรถขนาดนี้เข้ามาเลยต้องมาซื้ออะไรเข้ามาคุยกันก่อนพี่สวยมากค่ะดูตัวนี้ป้ายห้อยเลยค่ะคุณพี่ต้นทุน15บาทค่ะยังไงก็กำไรแต่ผ้าเลยอนอย่างเงี้ยมันใส่สบายมันทรงสวยเนาะมันใส่สบายแล้วมันเป็นผ้าที่ทิ้งตัวพี่เวลาใส่แล้วมันสวยนะพี่นะพี่ไม่ต้องฟังเลยนะเวลาที่หนูพูดเรื่องอื่นพี่ดูผ้าอย่างเงี้ยก่อนผ้าปากกรอบพี่ตัวนี้สวยมากเป็นงานปักค่ะพี่จ๋าเชิ้ตตัวนี้สวยๆเลยมินิมอลจะกินกล้วย9นิ้วใช่มั้ยอุ๊ยแพทอะไรมา9นิ้วแถวเนี้ยมันชื่อเค้ารีวิวไงกล้วยทอด9นิ้วพี่เจนเอากล้วยให้มันกินหน่อยดิไม่ถึงอุ๊ยแพทบูลลี่อ่ะมันบอกว่ามันจะไปกินกล้วย9นิ้วหนูบอกพี่เจนเอากล้วยมันกินน้อยแล้วมันบอกอะไรไม่ถึงหรอกมั้งกูว่าไม่ลองไม่รู้อุ๊ยไม่ไอ้กล้วยที่เขารีวิวกันเยอะๆบรรทัดที่ใส่ช็อกโกแลตใช่ไหมไม่กล้วยช็อกโกแลตนั่นมุกชอบเดี๋ยวจะไปนี่ไงแพทมันชวนไปเดินบรรทัดทองไงโอ้ยต้องนั่งสามล้อไปละมั้งเอารถไปจอดไหนนี่เราก็ถือชานมไข่มุกแล้วก็เดินกินที่บรรทัดทองใช่ไหมตลาดไหนเอาเป็นรถไปจอดไหนจอดได้อยู่ไปเสิร์ฟแพทต้องแพทต้องอย่าไปกินรีวิวกล้วยทอดกลางคู่หรอเหรอไม่อยากไปดูผู้ชายหรือเปล่าพ่อค้าหล่อมากชอบจ้าไอ้แพทมันอยากไปพี่สีพื้นยังสวยเลยอ่ะนี่อะไรเนี่ยปีกผีเสื้อผู้เชิ้ตดำสวยนะพี่มาพี่มาเร็วๆแพทรีวิวหมดวันนี้ป่ะเนี่ยเออดิเฮ้ยงงมากรีบรีบเร็วเร็วอย่ามัวจะหันมาคุยมัวแต่โมเรื่องกินกันไงเร็วรีบเร็วเลยเหลือกองใหญ่กองโตอ่ะมูกว่านี้ไม่ใส่ดิมีแต่สวยนะมูกพี่ใส่แล้วสวยมากเลยนะสีเนี้ยพี่เจนคุณหัวด้วยทำไมเวลาใส่สีนี้แล้วทุกคนชอบคิดว่าเหมือนพระแต่จริงไม่ใช่นะพี่มันก็เหมือนเลยอ่ะมันสีเดียวกันเลยอ่ะพี่แต่มันสวยนะพี่หนูเป็นคนที่ชอบสีแบบนี้ถ้าไปเลยงานวัดยิ่งแยกไม่ออกยกมือไหว้เลยจริงมันสวยจริงชอบแบบสีวัดไม่ได้เลยหูแล้วเนี่ยเป็นคุมใส่แล้วคุณนายมากเลยหมดแล้วมึงเลยวะหมดแล้วมึงไม่ใช่เราโชว์ไปแล้วแล้วเอาวนกลับมาโชว์ใหม่ป่ะเนี่ยทำไมไม่หมดสักทีน่ารักเอองงในกระสอบนี้มันเยอะจังเลยโอ้พี่ดูดิน่าจะตัวนี้นี่ตรงนี้เหมือนกันมาแขวนหมดแล้วเหรอนี่อ่ะมาแขวนมันสวยขนาดนี้หันไปที่เต็มลาวเลยเนี่ยเออทำคลิปให้ลูกค้าดูพี่แม่ของเราว่าสวยเต็มลาวถ้าหลุดจองนะพี่หนูว่ามีคนต่อเต็มแน่เลยเพราะว่าผ้าหัวผ้าค่อนข้างเยอะเลยลูกนี้อันนี้ก็ลายสวยนะ
ต้นทุนแค่15บาทพี่อย่างที่แคร์บอกขายยังไงก็กำไรค่ะพี่พี่หนูเหมือนแบบสาวเมืองเหนือปะไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขพูดจะโดนลิขแทนมีหรอเพลงนี้มีลิขมีสิจ้าฉันซื้อไม่มีหรอกจ้าแต่ถ้าเธอร้องลิขสิจำไม่ได้เธอร้องถ้าร้องนี่ลิขสิจำไม่ได้พี่แค่หึมอ่ะแค่หึมก็เพี้ยนแล้วอ่ะพี่ทุกวันนี้หายใจอย่างเพี้ยนเลยคลิปปลิวเดี๋ยวคลิปปลิวอย่าล้อเล่นกับเออย่าล้อเล่นกับพี่เอพี่เอก็ช่วยโฟกัสหน้าหนูสวยๆน้อยเวลาทำหน้าสวยๆก็ไม่โฟกัสเวลาตาเหลืองตาโปนเนี่ยโอ้ยโฟกัสจังเลยดูแปลกดิพี่เอเขาเก่งตรงนี้สวัสดีคุณป้าหายแก้วเร็วคุณป้าหายแก้วคนนี้คือคุณป้าหรอคือน้องมาหรอเอาไม่ใช่คุณป้าเขาดูทุกวันหลังจากเขาขายของที่ตลาดเสร็จใช่ที่เขาโทรสั่งอ่ะนะใช่ดิเออที่โทรสั่งแหละฝากบอกน้องมุกคนนี้เลยค่ะคุณป้าน้องมุกนะคะส่วนหนูชื่อน้องแคร์นะคะที่ป้าบอกตัวเล็กๆนะคะแล้วคนนี้ค่ะชื่อน้องแพทค่ะแต่หนูไม่เคยคุยกับคุณป้านะทำไมต้องคนนี้ที่แบบชอบรับโทรศัพท์คุณป้านะคะชื่อน้องแพตตี้ค่ะคนอีกคนนึงชื่ออะไรจำไม่ได้เอออีกคนนึงชื่ออะไรจำไม่ได้เขาบอกว่าเวลาดูแล้วเหมือนดูตลกป้าบอกว่าชอบดูรีวิวทุกวันตอนเย็นเพราะว่าไม่เครียดรีวิวกันสนุกสนานนะคะพี่อย่าไปซีเรียสคืออาชีพหลักของเราจริงๆคือไอ้นี่พี่หลังเลิกงานสามชาติหลังเลิกงานจะไปต่ออันนี้คืองานเสริมนะงานจริงๆคือหลังเลิกงานพี่หรือจะทำบล็อกให้ดูเดี๋ยวไปซ้อมบทก่อนเรารีบรีวิวเดี๋ยวไปซ้อมบทก่อนพี่คืนนี้เล่นเรื่องอะไรดีดำล้วนไงดำล้วนดำดง vs ดำล้วนพี่พี่เอาไหมล่ะบอกแล้วข้างล่างก็ดำเดี๋ยวไปร้องให้ฟังเดี๋ยววิเชอร์สีเขียวนี่สวยอ่ะเธอดูด้วยเหรอเธอมันเดี๋ยวนี้มันสารภาพแล้วมันดูทุกคืนเธอมันก็ขึ้นมันขึ้นฟีดทุกวันแต่ดำดงเขาเป็นผู้หญิงที่สวยนะแล้วเขาก็แบบเก่งมากๆเลยเนาะฉันก็เหมือนกันขึ้นฟรีกระสอบหลักพันกว่ามีไหมมีค่ะแต่กระสอบหลักพันกว่ามันจะเป็นงานเกรดบีนะคะคุณพี่จ๋าแต่ถ้าคุณพี่เนี่ยมือใหม่แบบใหม่เอี่ยมอ่องสะอาดแนะนำให้เล่นเกรดเอเถอะค่ะพี่เพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันแค่หลัก10-15บาทเท่านั้นค่ะพี่จ๋าหรือจะเป็นรุ่นโพลีก็ได้ 2,800 แต่อยากครั้งแรกในชีวิตอ่ะอยากให้พี่เล่นงานเกรด A จริงๆเพราะว่าถ้าบางคนอ่ะซื้องานแบบถูกมากๆถามว่าหนูมีไหมหนูมี 1,290 เป็นคอตตอนเกรด B นะคะพี่หนูมีเหมือนกันนะแต่ถ้าพี่เปิดครั้งแรกแบบใหม่เอี่ยมเปิดซิงเลยอย่างเงี้ยพี่อยากให้พี่เล่นงานที่แบบเกรดค่อนข้างดีนิดนึงเพราะบางคนน่ะเปิดครั้งแรกปุ๊บเจอไม่สวยเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วค่ะเขาก็จะกลัวการขายผ้ามือสองไปเลยนะคะก็เลยจะไม่อยากให้เขาคิดแบบนั้นนะเพราะว่าลายผ้ามือสองอะถ้าเล่นเป็นจริงๆขายเป็นจริงๆอะคือกำไรดีมากๆบางคนส่งลูกส่งเต้าเรียนนะคะพี่ผ่อนรถผ่อนบ้านก็ผ้ามือสองนะคะจบโลกช็อตฟิวก็เวลาฟังอยู่ก็จบเลยหันมาหยิบนี่ไงสีม่วงจ้วงซาพนักงานไม่ได้เอาบทให้เซฟตรงนั้นไม่ได้บีบบทมาเลยพี่เอ้ยส่งบ้านส่งลูกส่งบ้านส่งรถส่งลูกส่งแม่ส่งผัวอ๋อไม่ใช่พี่นายแพทอ๋อนั่นนายแพทนั่นนายแพทส่งผัวพี่ไอแพทเลี้ยงเด็กนะพี่จะบอกให้เด็กเล็กจริงวะหัวร้อยอย่างนี้เด็กเล็กรู้ไงพูดคำจริงแพทบอกว่าอะไรวะเราลำบากได้แต่ผู้ชายห้ามอดโลแกนไอแพทพี่มีใครหาค่าเทอมติดต่อมานี่แต่ว่าอะไรรู้ไหมอายุแบบว่า18-19-20ติดต่อมุกเด็กมาทางนี้แต่แพทอะชอบผู้ชายวัยประมาณแบบ38-40ประมาณนี้ได้พูดใหญ่แหมอยากเป็นอมตะเหรอพี่แต่ว่าถ้าเป็นเด็กอ๋อติดสอบไปแบบ15เหรอเอาละอายุเท่าไหร่15มันพาผู้ใหญ่15ไม่ใช่15นี่พาผู้เฒ่าพาผู้เฒ่าเออน้องจะโดนข้อหาพาผู้เฒ่านะพี่คอมเมนต์ไม่อ่านเลยคอตตอนคาไซเกรด A ป้ายเขียวป้ายเขียวเพิ่งรีวิวไปคุณพี่ทักมาเลยเดี๋ยวค่ะส่งรีวิวให้ดูจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกั
แล้วตัวเราได้ดีละเอาอะไรวะหันมาจะคว้าไม่แฝงมาตลอดเลยหมดละไม่แฝงหมดละหมดร้านละพี่ลีไม่แฝงหมดร้านละเออช่างมันไม้แขวนหมดแล้วนะคะคุณพี่แต่บอกเลยอู้หูสวยๆทั้งนั้นเลยงานอะไรคอตตอนสาวอวบจ้า อ่ะเดี๋ยวแขวนเดี๋ยวถ่ายมางานเดอร์สูง Turn on the right นี่เป็นปีกนี่พี่โอเค Turn on the right เอออุ๊ยเหมือนผ้ากันเปื้อนกินข้าวอ่ะพี่อุ๊ยตัวนี้น่ารักมากไอ้พวกใส่อะไรอ่ะตัวนี้น่ารักมากมีอีกสักตัวมั้ยไม้แขวนกระดกก็น่ารักโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเขาฟังภาษาอังกฤษด้วยด้วยใช่บอกว่า turn on the light เขาเข้าใจ understand แต่ถ้าบอกว่าเปิดไฟอ่ะเขาไม่ปันไม่ทำเอี๊ยบมุกมาตรงนี้เอี๊ยบมาเอี๊ยบมุกเอี๊ยบเขาบอกให้กลัวเขาเอี๊ยบมันที่เขาเอี๊ยบงานฉลุค่ะกระสอบนี้ฉันเจอเสื้อคลุมไม่เยอะนะพี่อันนี้ก็คือเป็นเสื้อคลุมนะที่หนูใส่นะคะอ่ะมุกโชว์สิเฮ้ยอ่ะมุกรีวิวครีมหมดเวลาทำอันนี้อื่นเลยเหมือนเดิมใช่แต่ว่าไอ้กระสอบนี้ด้วยพี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าได้หัวผ้าประมาณไหนใครอยากดูหัวผ้าบ้างคุณพี่ใครอยากดูหัวผ้าบ้างเอ่ยหุ่นนะหุ่นเดี๋ยวใครเขาเนี้ยขยับกล้องนิดนึงนะคะที่จะได้เห็นกันแบบซัดๆเนาะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะคะอุ้ยดูดีขึ้นหุ่นมาแล้วสวยสดงดงามจ้ะคุณพี่บอกแล้วว่าเสื้อผ้ามือสองนี่ต้องขยันซักขยันรีดต้องแพทลอกกล้องนี้ก่อนนะอุ้ยมีต่อหมดหรอก็เนี่ยหรอให้ลูกค้าดูป้าก่อนลูกค้าจะได้แคปมาแพทซ้อมบทรอหรอเป็นสองเป็นสองก็เทพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่คิดหรอกคราวนี้แหละกัดปากเราวันนี้คลิปเดียวพอพี่คลิปเดียวก็40นาทีแล้วเรามาดูกันเลยเดี๋ยวขอตัวนึงดิไหมหนีบหนีบไว้ให้ลูกค้าได้ปะเริ่มเลยเอาตัวนั้นไไม่หนีบมาก่อนไอตัวหนีบสิอยู่ไหนอะตัวหนีบดำๆนี่ฉันอ่ะไหนอยู่ที่เธอ 3,500 พี่เจอละเลย 3,500 นะคุณพี่จ๋า 3,500 พี่มาดูนี่เชิ้ตหรือว่าหุ่นมายืนตรงนี้ข้างๆเธอดิต้องเปลี่ยนหน้าอะไรตัวนี้ไปแล้วกันแต่ตัวนี้ก็สวยนี่มันสวยมากเลยนะพี่เซตใหม่จัดแม่มาพี่เรามาดูกันเลยเรามาดูกันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ1 2 3 action แน่ขอดูหัวผ้าทีละตัวทักไลฟ์บางทีไม่มีเวลาดูนี่ดูเลยค่ะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่30ท่านนะคะหนูให้ดูแล้วไม่มีปลายทางคุณพี่จ๋าปลายทางไม่มีนะเซ็ตเชิ้ตอันนี้เซ็ตเชิ้ตค่ะเราจะมีกันแบบหลายเซ็ตเนาะคุณพี่เนาะไม่มีปลายทางนะจ๊ะโอนแล้วได้ของแน่นอนที่ไม่มีไม่หนีได้ไม่จ่ายไม่ใช่นะคะสีพื้นนะจ๊ะอ่ะให้ดูสีอุ้ยสวยสดให้ดูสีนะพี่นะสวยงดงามเสียงเป็นไร1 2เนี่ยถึงได้บอกว่าเวลาเปิดกระสอบอ่ะคุณพี่จะต้องคัดต้องแยกนะคะต้องคัดต้องแยกให้มันเป็นเซตเป็นสัดเป็นส่วนพี่เชิ้ตสีก็ไว้กับเชิ้ตสีเนี่ยเห็นไหมสไตล์เขาเหมือนกันพี่ก็แยกให้เหมือนกันน่ารักว่ะเออน่ารักเนาะนี่อันนี้คือหัวผ้าค่ะนี่พี่ๆไหนอยากดูหัวผ้าอุ้ยลูกค้าเพิ่งเข้ามากันเต็มเลยค่ะมาดูของสวยงามลูกค้าดูของแปลกเอ้ยไม่ใช่นะคะของสวยนี่อันนี้ก็เซ็ตน้องแพทย์พูดเยอะเท่าไหร่ค่ะรีบเรียนดีไซน์ดีไซน์นี่อุ้ยสวยตัวนี้นี่ปลายห้อยเลยตัวนี้อ่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งขอบคุณนะขอบคุณนะโมเอาก็พอดีอ่ะเธอจะได้เพิ่มพลังไงสองไม่ได้ด้วยดินี่อันนี้พอจัดให้มันเป็นทรงเป็นเซ็ตแล้วก็สวยเลยเนี่ยเป็นรีดนะพี่นะ
อย่าลืมนะยิ่งรีดยิ่งสวยนะคะพี่ยิ่งใครรีดยิ่งสวยนะขนาดไม่ได้รีดเพิ่งเปิดออกจากกระสอบสดสดร้อนๆยังสวยขนาดนี้เลยเห็นไหมจับเซตลายดอกเราก็จะจัดเป็นดอกเนี่ยน้องแพทหันข้างให้ดูหน่อยเห็นไหมนี่สวยๆค่ะเราจะมีดีไซเนอร์นะคะชื่อน้องดำล้วนมาช่วยเราวันนี้ติดต่อมาจาก USA ค่ะเขาแม่ลงจากเครื่องเมื่อกี้เองแต่ถ้าเที่ยงคืนจะเซอร์ได้นะพี่แต่ไม่ใช่ที่บนเวทีนะพี่บินเหรอบินขึ้นเลยเหรอเที่ยงคืนขึ้นมาอุ้ยเซ็ตสวยสวยเห็นไหมคุณพี่แยกกลับแยกเซ็ตไปเลยอะไรนะป้ายห้อยน่ะสีฟ้าสวยทันยังขับทันยังพี่ดีไซเนอร์จับไม่ทันแล้วพี่อุ้ยดูดิดอกเล็กก็ไว้กับดอกเล็กดอกใหญ่ก็ไว้กับดอกใหญ่นะคะคุณพี่เห็นไหมเซตสวยสดงดงามพอเราคัดเราแยกเป็นเซตเป็นสัตว์เป็นส่วนมันก็จะสวยพี่เวลาเนาะเวลาลูกค้ามาเลือกอ่ะลูกค้าเข้ามาอย่างเงี้ยเขาเห็นมันดูน่าซื้ออ่ะถ้าเอาไปรวมกันหมดเลยมันก็อิเละเขะขาคุณพี่แต่ถ้าพี่แยกเป็นเซตแบบนี้นะลายไว้กับลายสก็อตไว้กับสก็อตเชิ้ตยาวไว้กับเชิ้ตยาวเนาะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยสก็อตก็ไว้กับสก็อตมันจะทำให้พี่ปิดการขายได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญเลยคือขายข้ามือสองต้องขยันต้องซักต้องรีบค่ะพี่เรื่องสำคัญเลยนะดีไซเนอร์หนูนี่ค่าตัวล้านแปดนะคะพี่มาจับเซตให้เนี่ยหนึ่งครั้งที่ไม่ค่อยขึ้นเลยแบบผมล้านแปดล้านแปดอุ้ยนี่แหละพี่แพทไม่ใช่ยืนอยู่แล้ววูบไปเลยนะมองจะใช้ขันนะสกิดนะยืนอยู่แล้ววูบใช่ป่ะเธอจะไม่มีเพื่อนไปกินชาเพิ่มนะเรื่องของฉันแต่ก็เมื่อวันนั้นที่เราไปเจอดารานะวันนี้เราจะเจอเขาอีกก็ได้นี่ปลายห้อยอีกแล้วจ้าสวยเห็นไหมบอกแล้วต้องคัดต้องแยกต้องซักเขาหน่อยหัวผ้าขึ้นได้กี่ตัวเนี่ยหัวผ้านี่ก็กี่ที่แม่กี่ลายให้หน่อยประมาณ80ตัวได้80ตัวโอ้โหพี่หัวผ้าได้80ตัวอันนี้คือไม้แขวนหมดนะอันนี้เป็นแบบลินินปะเหมือนลินินนะพี่อันเนี้ยแต่ก็ลินินอ่ะแบรนด์นี้อันนี้แบบลินินใช่ๆอันนี้คือลินินเธอลินิน100อย่างเงี้ยได้หลัก190พี่เอาง่ายๆเลยแค่ขึ้นหัวเนี่ยอันนี้ขนาดเราแบบไม่ได้คัดได้แยกแบบจริงจังเป็นกิจลักษณะเรายังได้ตั้ง80ตัวพี่คร่าวๆพี่80ตัวพี่ขายตัวละ80อ่ะพี่ได้เท่าไหร่แล้วอ่ะถ้าขายตัวละ100ก็ 8,000 แล้วอ่ะพี่แต่ถึงได้บอกว่าต้องซักต้องรีดค่ะบางตัวสวยๆก็ไม่ได้ขึ้นให้ดูนะหูดูตัวนี้สวยมากตัวนี้ราคาขึ้นอยู่กับปากเราเลยคุณพี่เรามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนที่จะพรีเซนต์งานออกมานะคะอย่างที่ขายได้จริงๆเลยคือลูกค้าแค่ขายได้หัวผ้าตัวละ79อันนี้ได้แน่นอนค่ะพี่ที่เราพูดอะคือเราเห็นนะว่าเขาขายได้จริงๆเราถึงได้พูดให้ฟังนะคะส่วนหางผ้าน้ำสองนะเขาก็จะขายกันตัวละ39บาทค่ะพี่แบบเซลวันนี้เซล39อย่างเงี้ยเห็นไหมเขาขายได้แบบขายได้อีกหลายสเต็ปอ่ะคุณพี่ตัวไหนซักซ่อมไม่ได้เปื้อนเสียคุณพี่ทิ้งไปเลยนะคะอย่าไปโฟกัสอย่าไปสนใจกับตัวที่เราไม่มีกำไรนะให้เราสนใจแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เราขายแล้วมีกำไรเท่านั้นนะจ๊ะแต่ก็ยังไม่จบนะพี่นะดูดิยังมีเซต4พื้นอีกอ่ะสวยๆอย่างเงี้ยพี่ต้องการความแบบไม่เบี้ยวค่ะเพิ่งเข้ามาเห็นไหมพี่อันนี้ก็เป็นเซตสีพื้นเนาะเชิ้ตพื้นเชิ้ตแบบมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่หมดยังเธออ่ะหมดแล้วคุณพี่เดี๋ยวเอาหุ่นมาให้แคปเนาะพี่ๆที่อยู่กัน30กว่าท่านนะคะอุ้ยหุ่นก็สวยน่ะพี่ย้อนชมเอานะเพราะว่าหนูไม่ได้ลบคลิปนะยืนข้างๆกันเพราะว่าตัวเนี้ยสวยอ่ะต้องสีเขียวแคปแค่นี้ก็ได้คุณพี่ใครสนใจนะคะคุณพี่จ๋ายิ่งรีดยิ่งสวยยิ่งใส่หุ่นยิ่งสวยคุณพี่ใครมีเวลาซักรีดนี่อุ้ยทั้งเป๊ะทั้งปังเด้อพี่เด้อ
อันนี้คือปักนะเนี่ยสีชมพูเนี่ยโอ้โหวิ่งนี่หลักร้อยร้อยเกินแน่นอนไอตัวสีชมพูใครสนใจสั่งได้เลยนะใครใช้เยอะๆทักมานะคะพี่ของเพิ่งลงสดๆร้อนๆจากตู้จากเตาเลยค่ะ